ค่ะจาก Ribbon DIY ใบมั่งมี Channel ค่ะวันนี้จะมาสอนทำเหรียญปวยทานเป็นรูปดอกทิวลิปนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านข้างโอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราใช้ริบบิ้นยี่ห้อนี้นะคะสีเขียวริบบิ้นยี่ห้อนี้จะสีสดมากนะคะเหมาะกับการทำดอกไม้หรือว่าผลไม้นะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะตัดริบบิ้นที่ความยาว36นิ้วจำนวน4เส้นนะคะแล้วก็ทบครึ่งแล้วเราก็เริ่มขึ้นแบบส้มเลยค่ะขึ้นฐาน4ก่อนเส้นที่1นะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าเส้นที่1เสร็จแล้วจับเส้นที่3ลอดไปค่ะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นฐาน8เลยนะคะพับเส้นล่างขึ้นข้างบนขวาเฉียงไปซ้ายบนเฉียงลงล่างค่ะแล้วเส้นสุดท้ายเราก็จับมาสอดขัดเข้ากับเส้นนี้ก็เป็นฐาน8นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นแบบลูกส้มจับเส้นที่1 2ทับ3ทับ4ทับ4เส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยเส้นที่อยู่ในมือเส้นที่อยู่ข้างล่างสุดคือเส้นที่1อะค่ะปล่อยเส้นที่1ลงจับข้างล่างฐานขึ้นทับด้านบนสุดปล่อยล่างสุดของด้านบนลงจับข้างล่างทับบนสุดแล้วก็ปล่อยข้างล่างสุดที่เราจับลงจับข้างล่างทับทำแบบนี้จนกว่าเส้นข้างล่างนี้จะหมดนะคะปล่อยข้างล่างลงแล้วก็จับทับเมื่อเส้นข้างล่างหมดแล้วในมือจะมี4เส้นนะคะจะปล่อยเส้นที่อยู่ข้างล่างสุดที่เราจับลงก็จะเหลือในมือ3เส้นทีนี้เราก็จะจับเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่1สอดเข้ากับช่องที่1เส้นที่2สอดเข้าช่องที่1ไปออกช่องที่2เส้นที่3สอดเข้าช่องที่1ไปออกช่องที่3เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านดึงให้กระชับค่ะทําแบบเดียวกับส้มเลยนะคะค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะจับ1เส้นพาดไปหน้าเส้นที่3แล้วก็วนซ้ายมานะคะเส้นถัดไปก็พาดหน้าเส้นที่3พาดหน้าเส้นที่3พาดหน้าเส้นที่3แล้วก็เส้นสุดท้ายพาดมาก็จะเหลือ3เส้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับเส้นที่อยู่ในตัวเราเส้นแรกสอดไป3ช่องตรงนี้นะคะสอดไป3เส้นที่2ก็สอดไป3เส้นสุดท้ายค่ะสอด3แล้วก็พลิกกลับด้านดึงให้กระชับนะคะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นอีกรอบนึงสอดเป็นแนวตรงก็คือผ่านไป3ช่องเลยตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะสอดเก็บทุกเส้นค่ะเมื่อสอดเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็จะดึงริบบิ้นให้กระชับอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งค่ะทีนี้เราจะจับ1เส้นพาดไปหน้าเส้นที่4นับตรงนี้ไป4เส้นนะคะพาดมาแบบนี้ด
วยให้มีลักษณะโค้งเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือด้านซ้ายจับไว้เส้นที่1 นะคะพาดลงมาแบบนี้เส้นที่2วนซ้ายไปเหมือนเดิมนะคะจับมาพาดมาหน้าเส้นที่4ก็คือช่องถัดมาเรื่อยๆอะค่ะเส้นถัดไปก็หน้าเส้นที่4หน้าเส้นที่4เสร็จแล้วก็จะเหลือ4เส้นนะคะพอเหลือ4เส้นเราก็จับเส้นถัดไปคือเส้นวนทางเดิมอะค่ะเส้นนี้มาสอดเข้ากับช่องแรกคือช่องนี้นะคะสอดเข้ากับช่องนี้แบบนี้เส้นถัดไปก็คือเส้นนี้สอดเข้าช่องแรกออกช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็เส้นถัดไปสอดเข้าช่องแรกไปออกช่องที่3นี่ค่ะเส้นถัดไปก็สอดเข้าช่องแรกไปออกช่องที่4ก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ก่อนเพื่อดึงให้เข้ารูปก่อนจัดทรงให้สวยงามก่อนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดึงให้กระชับเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือจะสอดเก็บเหมือนเดิมเอาริบบิ้นสอดเข้าแนวตรงก็คือผ่าน3ช่องไปเลยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะทำกลีบดอกนะคะทีนี้เราก็จะจับ1เส้นแบบนี้งายมาด้านหลังแล้วก็กดปลายลงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะสอดเข้ากับเส้นนี้เส้นถัดไปนะคะอันนี้คือเส้นจะอยู่ตรงนี้แล้วเราจะมาสอดตรงเส้นนี้นะคะจับงายมาแล้วก็จับปลายทิ่มลงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ทำเส้นถัดไปเลยค่ะจับงายมาแล้วก็กดปลายลงแบบนี้แล้วก็สอดค่ะเข้าช่องถัดไปช่องที่อยู่หน้าเส้นนั้นๆ นะคะจับงายมาแล้วก็สอดงายแล้วก็พลิกลงแบบนี้แล้วก็สอดไม่ต้องดึงให้แน่นมากนะคะทำหลวมๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดทรงทีหลังนะคะเส้นสุดท้ายก็เหมือนเดิมไงแล้วก็สอดจะว่าอยู่ตรงนี้นะคะดันกลีบนี้ออกไปนิดนึงแล้วก็สอดก็จะได้เป็นลักษณะนี้แล้วทีนี้การจัดกลีบดอกเราใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายดันต้นขั้วเส้นตรงนี้นะคะดันออกมาแบบนี้แล้วเราก็ใช้มือขวาดึงปลายริบบิ้นอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะดันออกมาแล้วก็ดึงขั้นตอนนี้ค่อยๆทำนะคะอย่าให้ริบบิ้นยับแต่ละกลีบให้เท่าๆกันค่ะ
จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดเก็บริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะสอดไปตรงๆก็จะผ่านไป3เส้นก็จะมาออกตรงนี้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัดปลายริบบิ้นที่เหลือทิ้งก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญค่ะใส่เหรียญไปก่อนแล้วเราก็จะมาทำใบนะคะใบตัดริบบิ้นสีเขียวความยาวประมาณ8เซน 8-7 เซนนะคะไม่งั้นก็ใช้วัดท่าแบบนี้ก่อนแล้วค่อยตัดก็ได้ค่ะจำนวน2เส้นต่อ1ดอกแล้วเราก็ตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านเลยนะคะก็ใช้กรรไกรดัดให้โค้งเข้ามาแบบนี้ค่ะดัดปลายทั้งสองด้านเสร็จแล้วก็ใช้กาวสองหน้าติดไขว้กันแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอากาวสังหน้าติดกับตัวดอกใบใส่ไปเลยค่ะแค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะดอกทิวลิปหน้าตาก็จะประมาณนี้โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ